สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆ นะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่21นะครับสิงหาคม2567เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วของเรานั้น2ตัวเด่นนั้นไม่มานะครับพี่เนาะแต่ถ้าเป็นศูนย์ก็มาแค่เด่นในเลขล่างชุด6ตัวนะครับแต่ว่าตัวประกบคู่นั้นไม่มีเนาะก็สรุปนะครับง่ายๆก็คือมาแค่เลขตารางนะครับสำหรับในงวดล่าสุดเนาะต้องขอโทษพี่ๆสายเจาะสายวิ่งลูดด้วยนะครับผลที่ออกนะครับผม709698 70เลขล่างชุด6ตัว96เลขล่างชุด4ตัวนะครับเนาะอันนี้ชุด6ตัวอันนี้ชุด4ตัว3ตัว698นะครับของเรานะครับพี่เนาะของเราให้1กับ0ไม่มานะครับต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับแต่ว่าท่านใดที่จับวินเลขตารางเข้าไปที่96นะครับมาเลขตารางนะครับพี่ก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสลับสายเจาะนะครับในงวดที่แล้วนะครับส่วนแนวทางในงวดวันที่21นะครับพี่เนาะเป็นแนวทางของวันพุธนะครับพี่ก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับผมเนาะก็สำหรับแนวทางหวยลาวของเราในงวดนี้น้องแอดก็นั่งคิดคำนวณอยู่สักพักนะครับเนาะก็ถือว่าตัวเลขเป็นที่น่าพอใจนะครับขอให้มานะครับขอแก้มือจากงวดที่แล้วนะครับผมในงวดนี้นะครับผมได้ไปที่เลข8นะครับพี่ๆเลข1 เลข 4 เลข 3 เลข 9ปิดท้ายด้วยเลข7นะครับ438917นะครับผมเนาะสำหรับในเลขเด่นนะครับตัวประกบคู่งวดนี้นะครับพี่ผมให้ไปที่เลข3แล้วก็เลข8นะครับ3กับ8นะครับพี่ๆมาดูตัวประกบคู่นะครับก็จะมีในที่31 34 39 8184 87นะครับ31 34 39 81 84 87นะครับมาดูในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่ก็จะมีในที่31 34แล้วก็87นะครับผมเนาะในงวดที่แล้ว98เนาะงวดนี้87ก็ไม่แน่นะครับพี่ๆ3ตัวผมให้ไปที่831387นะครับ831387สลับตัวเน้นตัวเจาะเนาะ3ตัวสายวิ่งสายลูดนะครับพี่ๆ3กับ8เนี่ยผมให้ไปที่เลข3เนาะถามว่าเลข8เขาชอบนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะไหลก็น่ามาแต่ว่าผมเลือกในสูตรที่มีเลข3เนาะนะครับขอให้มานะครับนี่ครับผม
แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเราพัฒนานะครับงวดประจำวันที่21นะครับสิงหาคม2567นะครับพี่ก็สำหรับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับกำลังมองหาบ้านเสี่ยงโชคหรือว่ายังเข้ากลุ่มในทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่เข้าไปทักทายสอบถามกันก่อนได้นะครับเนาะก็ท่านใดนะครับหรือว่าท่านใดที่อาจจะเข้าข้างล่างไม่เป็นเนาะก็ไปที่หน้าเขาเรียกว่าหน้ารูปโปรไฟล์ผมในช่องทาง YouTube นะครับพอดีว่าผมโพสต์ QR code ไว้ตรงนั้นนะครับในช่องคำว่าช่องชุมชนนะครับเนาะก็ลองเข้าไปหาดูนะครับกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์นะครับพี่แล้วก็ลองเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับเนาะแล้วหาคำว่าชุมชนนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกอีกครั้งนะครับที่เข้ามานะครับติดตามเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกเฮงๆปังๆรวยๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ